Check your email now to confirm your free sounds download. นี่เป็นเทคนิคการเลือกคะแนนให้ติดชัววงเล็บสำหรับคนคะแนนน้อยสำหรับคนคะแนนน้อยสูตรการเลือกคณะเนี่ยหลักๆอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราจะเลือกยังไงไม่มีใครที่จะรู้ใจเท่ากับคนเลือกเองแต่ถ้าคนที่ลังเลว่าเฮ้ยสี่อันดับผมจะเลือกยังไงดีครับมันจะมีสูตรมาให้แต่ละปีซึ่งอันนี้เป็นสูตรสำหรับคนคะแนนน้อยสำหรับคนคะแนนน้อยซึ่งบูมกับตูน้อยหรือมากไม่รู้แต่รู้ว่าเอาน้อยมาให้ดูก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นคนส่วนมากใช่ไหมครับในคนที่มีคะแนนอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเราก็เลือกไปเลยอยากได้อะไรก็เลือกไปเลยตามฝันที่เราอยากได้สโลแกนของอันดับหนึ่งคือความฝันความฝันอันดับหนึ่งเราต้องเลือกความฝันพี่อยากเข้านิเทศจุฬาคะแนนต่ำสุด 7,000 พี่ 3,000 พี่ก็จะเลือกพี่ได้800พี่ก็จะเอาจริงๆไม่แคร์ด้วยไม่แคร์ด้วย 3,000 ก็จะเลือกไม่แน่ดวงใช่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะสำหรับแอดมิชชั่นมันจะไม่มีโอกาสใช่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ไม่แน่ว่านิเทศรุ่นนี้พ่อแม่หลายคนอาจจะไม่สนับสนุนให้เรียนจนไม่มีคนสมัครหรือคนอาจจะกดรหัสผิดก็ได้ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นอันดับหนึ่งฝันอะไรเอาไปให้หมดอันดับหนึ่งความฝันอันดับสองไหมครับพี่อาเต้อันดับสองกับอันดับหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือฝันโคตรส่วนอันดับสองก็ฝันกึ่งจริงฝันกึ่งจริงมีความจริงมาเกี่ยวข้องแล้วอันนี้เป็นฐานที่หนึ่งถ้าสมมติว่าปีที่แล้วเนี่ยคะแนนต่ำสุดคณะนั้น2เอ้ย5,000 5,000 เราได้ 4,800 เราต้องได้ 4,800 ถึงจะไว้อันดับ2 4,800 ลงไปนะ 4,800 ลงไปได้อันดับ2อันดับ3ฝันโคตรฝันบ้างจริงบ้างส่วนอันดับ3ก็คือจริงอีกเรื่องจริงแล้วค่ะอีกเรื่องจริงแล้วคือความจริงนะถ้าคณะนี้ปีที่เราต่ำสุด 5,000 เราต้องมี 5,400 อันนี้ก็จะแบบโอกาสติดสูงขึ้นมาหน่อยใช่หรือว่าถ้าเกินกว่านี้ก็จะดีมากไง600เงี้ยก็จะแบบดีมากเต็ม3เหมือนก็คือ1,200ได้กับทีบวกเลยพันขึ้นไปอันดับเนี้ยอย่างที่พี่บอกว่าเป็นสูตรสำหรับคนคะแนนน้อยบอกอาตูกับบูมแบบนี้นะปีที่แล้วบวก600ยังหลุดนะหลุดรู้ไหมที่ไหนมสวบวก600หลุดจุฬาลบ400ติดเออลบ400ติดซึ่งถามว่าอาจารย์หลายคนหน้าหงายหลังเลยนะปีที่แล้วที่แบบว่าเฮ้ยคือคะแนนอุปสงค์อุปทานมากอะอย่างมสวปีที่แล้วว่าบูมมากมนุษย์ศาสตร์เอกอิงมนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยบูมมากพอมาปีนี้เสร็จดูหงอยๆนะปีเนี้ยดูหงอยๆที่มาบูมกันเป็นจุฬากลับมาบูมอีกรอบนึงพวกคารุอะไรเงี้ยใช่คุณรู้สารมาแรงมากปีนี้อย่างอันนี้ก็คือถ้าปีที่แล้วคะแนนต่ำสุด 5,000 เราควรจะมีอย่างน้อย 6,000 ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นที่เป็นสามหมื่นก็คือจะต้องควรจะมี 3,000 ขึ้นไปใช่ไหมคะพี่ลาเต้อย่างตัวอันดับสุดท้ายก็สวอัตุมากขึ้นมาเท่าไหร่นะ3,600นี่เรียกว่าปลอดภัยมากมากดังนั้นสูตรนี้คือสูตรนอกจากสูตรนี้มันก็จะมีอีกหลายสูตรก็ไปตามหาอ่านได้ในเว็บเด็กดีก็มีที่อื่นระเบียบการสอบถามรุ่นพี่เขาก็ในนั้นเองแต่นี้สำหรับคนที่คะแนนน้อยอย่างตอนพี่เป้เลือกอย่างไรเสียงอันดับหนึ่งก็เลือกที่อยากเรียนอันดับหนึ่งมันคะแนนมันคนละฐานนะพี่ลาเต้นั้นมันเต็ม444.44ต่ำสุดอันดับหนึ่งที่อยากเรียนมันต่ำสุดประมาณ296ตอนนั้นพี่อยู่298ก็แบบลุ้นอะลุ้นบวกมาสองคะแนนจะลุ้นมากเอออย่างนี้แต่อันดับสุดท้ายที่เลือกให้เกินมา30คะแนนค่าเทียบกับตอนนี้ก็คือ 3,000 ก็ถือว่าถูกกับสูตรนี้คณะให้สิ่งที่เราชอบและสนใจสถาบันให้ค่านิยมและชื่อเสียงบุงกับอาตูอาจจะไม่คิดแต่มีหลายคนที่เขาคิดแบบนี้และไม่ใช่เขาคิดคนเดียวด้วยพ่อแม่ก็อาจจะคิดสถาบันก็เป็นถ้าถามว่าเรียนสถาบันที่ไม่มีชื่ออยากเรียนไหมเป็นพี่ก็ไม่ได้อยากเรียนนะปัญหาที่เจอเยอะมากเลยค่ะพี่ลาเต้พ่อแม่อยากให้ลูกเข้าแค่จุฬาเกษตรธรรมศาสตร์แต่ลูกคะแนนน้อยพ่อคุณแม่บอกว่าเลือกคณะอะไรได้ที่มันคะแนนถึงกับลูกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะและที่สำคัญกักที่คนอื่นไหมใช่ค่ะคนที่เขาอยากเรียนจริงๆอันนี้ปัญหาที่แบบมันเป็นปัญหาสังคมไปเลยใช่ไหมอาตูอาจารย์อุดมพรยังพูดเองเลยนะว่าทุกวันนี้คนที่สอบแอดมิชชั่นไม่ใช่เด็กนะเป็นพ่อแม่พ่อแม่ที่เป็นเพื่อนตัวก็เจออย่างนี้เหมือนกันแล้วซึ่งคะแนนน้อยแล้วคิดว่ายังไง
โดยตัวเพื่อนเนี่ยเลือกต่างจังหวัดได้โอเคเขาอยากไปคณะเขามีเป้าหมายสำคัญนะแต่ว่าพ่อแม่ก็บอกว่าเอาที่ไหนก็ได้แต่ให้เป็นสถาบันนี้ในกรุงเทพเท่านั้นแล้วถ้าไม่ได้เพื่อนก็บอกแล้วถ้าไม่ได้เพราะคะแนนมันน้อยจริงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเลยงั้นเรียนเอกชนซึ่งเขารู้สึกไม่ใช่เลยเดาว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่มากมากเดาว่ามันไม่เซนซิทีฟนะกับเรื่องแบบนี้แต่บูมกับตัวนี้โชคดีนะที่ได้แบบนี้นะตอนของพี่ลาเต้นี่พ่อแม่ฟิกไหมคะพ่อแม่ไม่รู้ด้วยว่าเสียงดับเรื่องอะไรนี่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเรียนจบมาไม่สนใจเลยนึกว่าเรียนเอ้าเหรอพ่อแม่ไม่รู้ว่าเรียนจบที่มาที่ออกจากบ้านแปดโมงรู้อะไรคือว่าไปเรียนรู้ว่าไปเรียนแต่จะต้องสาวมาแล้วเปลี่ยนชุดที่ทำงานประโยคนี้อยากให้ฟังมากๆอยากให้อาตูกับบูมฟังมากๆแล้วก็ท่องไว้ขึ้นใจสิ่งที่ดีที่สุดของคนหมู่มากอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราพี่ก็คิดว่าบางที่มันไม่ใช่ที่ของพี่ทั้งที่สำหรับว่ามันเป็นที่ที่แบบหลายคนพูดว่าดีหลายคนที่คิดว่าจะเข้าไปในนั้นให้ได้